เที่ยวท่อนน่อง EP นี้นะครับเสกกับต้งพาเพื่อนๆเดินทางสู่โอซาก้าเพื่อพาไปตะลุย Universal Studio Japan หนึ่งในสวนสนุกสุดฮิตระดับโลกที่สร้างความสนุกและรอยยิ้มให้กับผู้คนมากกว่า10ล้านคนต่อปีพร้อมพาไปตะลุยโซนใหม่ล่าสุดกับ Super Nintendo World แล้วใน1วันเรา2คนจะฝ่าฟันคิวคนนับหมื่นได้กี่เครื่องเล่น EP นี้ออกไปต่อคิวพร้อมกันได้เลยจ้าหลังจากการเดินทางแบบ one day trip ที่โกเบใน EP ที่แล้วนะครับเราก็ขึ้นรถไฟสายฮันชินไลมุ่งหน้าสู่โอซาก้าครับและนี่ก็คือที่พักของเราในค่ำคืนแรกกับแคปซูลอินโอซาก้าซึ่งตั้งอยู่ในย่านอุเมดะใจกลางเมืองใกล้กับสถานีรถไฟโอซาก้าเลยครับแม้ว่าที่นี่จะเป็นโรงแรมแคปซูลนะครับแต่ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้บริการอย่างครบถ้วนในราคาประหยัดโดยเฉพาะซาวน่าแล้วก็ออนเซ็นแต่รีมาร์คไว้นิดนึงว่าที่นี่ให้บริการเฉพาะผู้ชายเท่านั้นจ้าเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับเราก็เก็บกระเป๋าแล้วก็กลับออกไปที่สถานีรถไฟโอซาก้าเพื่อขึ้นรถไฟ JR ไปสถานี Universal City ครับซึ่งรถไฟสาย JR ทั้งหมดจะไม่สามารถใช้บัตรคันไซทรูพาสได้นะครับและตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆ เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางของเราใน EP นี้แล้วนั่นก็คือ Universal Studio Japan นั่นเองสำหรับเพื่อนๆที่มีความจำเป็นที่จะต้องเอากระเป๋าเดินทางมาด้วยก็ไม่ต้องกังวลไปว่าจะต้องหอบกระเป๋าเดินทางเข้าไปเที่ยวในสวนสนุกนะฮะเพราะว่าที่นี่เขามีบริการล็อกเกอร์ให้ด้วยนะครับผมอัตราค่าบริการเนี่ยก็จะอยู่ที่ 1,000 เยนต่อ1ตู้ต่อ1การเปิดนะฮะถ้าเกิดว่าใครไม่มีเหรียญเนี่ยเขาก็มีตู้แรกให้พร้อมใช้บริการเลยล่ะครับเก็บสัมภาระเรียบร้อยตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะออกไปสนุกด้วยกันละจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับเสกกับโต้งอีกแล้วนะฮะและนี่คือรายการเที่ยวท่อน่องใช่ EP นี้นะเราพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันอยู่ที่ญี่ปุ่นเนาะต่อจาก EP ที่แล้วที่เราไปเที่ยวโกเบกันมานะฮะแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนนะจ๊ะ Universal ครับผมนี่คนเยอะมากเพราะว่าช่วงที่เรามาเนี่ยมันตรงกับช่วงปิดเทอมพอดีตอนแรกไม่รู้เพิ่งมารู้ว่าแบบคนญี่ปุ่นเขาปิดเทอมกันตอนนี้เพราะฉะนั้นก็เลยแบบมีวัยรุ่นมาเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราเข้ามาโดยมีเฉพาะบัตรเข้าพาร์คเฉยๆแบบไม่ได้ซื้อนี่มาด้วยไม่ได้ซื้อเอ็กซ์เพรสมาเราจะเล่นได้กี่เครื่องเล่นไม่รู้ว่าวันนี้เราปิดตั้งกี่โมงปิด 3:00 น.เดี๋ยวเราจะอยู่กันเต็มๆวันเลยแล้วก็ช่วงที่เรามานี้นะฮะเป็นเดือนตุลาคมเขาก็จะมีงานฮาโลวีนเฮอร์เรอร์ไนท์ด้วยเหมือนที่เราเคยพาเพื่อนๆไปที่สิงคโปร์แต่ว่าของญี่ปุ่นกับสิงคโปร์เขาจะแตกต่างกันตรงที่สิงคโปร์อ่ะฮาโลวีนเฮอร์เรอร์ไนท์เขาจะมีเฉพาะตอนกลางคืนแต่ของญี่ปุ่นน่ะไอ้พวกเครื่องเล่นบ้านผีหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยเปิดตั้งแต่กลางวันเลยจ้าโอ้ยจริงเหรอเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้ว่าจะไปเล่นเครื่องเล่นธรรมดาหรือจะไปเล่นเป็นพวกบ้านผีของ Halloween Horror Night ซึ่งจัดเฉพาะช่วงเทศกาลอะไรอย่างงี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องเล่นกันดีกว่าบายลุยบายตอนนี้เราก็เข้ามาที่โซนแรกแล้วนะจ๊ะเราเลือกเล่นอะไรเอ่ยแฮร์รี่พอตเตอร์ครับใช่ซึ่งคนเยอะมากเนาะข้างในแบบขนาดแน่นเลยนะขนาดดูริวๆนี่ที่เห็นต่อคิวนี่คือไม่ใช่คิวเครื่องเล่นนะคิวซื้อบัตเตอร์เบียยังต่อแบบยาวขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเครื่องเล่นกันดีกว่าจะบอกว่าเห็นตอนนี้นี่โลกเวทมนต์น่าจะงงๆนะเพราะว่ามีทั้งมาริโอมีทั้งโปเกมอนอะไรผสมกันไปหมดเลยไปเดี๋ยวเราไปดูเครื่องเล่นกันThank you.
1 hour laterตอนนี้เราเล่นแฮร์รี่ไปแล้ว2เครื่องเล่นนะฮะก็คืออันที่อยู่ในปราสาทแล้วก็ฮิปโปกริฟเนาะเรามาให้คะแนนกันดีกว่า1ถึง5ตัวเองว่าคุ้มกับการต่อคิวแล้วก็รอเล่นเนี่ยเริ่มจากปราสาทก่อนอันนี้ให้เท่าไหร่อันนี้เขาให้5ว่าแบบต้องไม่พลาดแบบมาแล้วต้องต่อคิวเล่นอะไรแฮร์รี่เนาะไม่อันเนี้ยอันในปราสาทที่ไปนั่งเก้าอี้เหวี่ยงๆอะแฮร์รี่พอตเตอร์เออแฮร์รี่ให้เต็มเนาะแล้วส่วนอีนั่งฮิปโปกริฟอันเนี้ยเขาให้สัก2ละกันคือถ้ารอ2ชั่วโมงอะไรอย่างงี้ก็ไม่รอก็ได้ไม่เสียดายขนาดนั้นเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้แล้วตอนนี้นะโซนแฮร์รี่พอตเตอร์คือคนเยอะมากเดี๋ยวเราจะมูฟไปโซนอื่นกันบ้างดีกว่าอันนี้อยากเล่นอะไรเสียวๆเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวจะไปเล่นที่จูราสสิกกันดีกว่าป่ะเราสองคนลงมาจากไฟท์ไดโนเสาร์เรียบร้อยแล้วจ้าสนุกมากเสียงแหบไม่มีเสียงจะบอกว่ากีดได้สุดมากนะฮะอันนี้อ่ะคุ้มค่ากับการรอคอยไหม1ชั่วโมงครึ่งให้10เต็มโอ้ก็อันเนี้ยน่าเล่นเนาะแบบไม่ควรพลาดใช่ไม่ควรพลาดแล้วเวลาน้อยนะแปลกเปล่าคือเหมือนแบบคือเด็กอะที่แบบเล็กๆอาจจะเหมือนเข้าไม่ได้เหมือนแบบใช่อันนี้เครื่องเล่นนี้มันอาจจะแบบไม่ได้แบบเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีแล้วจะแบบมีคนเยอะอะไรอย่างงี้มันก็เลยสั้นกว่าแฮร์รี่อะไรอย่างงี้นะจ๊ะอ่ะอย่าลืมว่าถ้าเกิดมายูนิเวอร์แซลก็ลองมาเล่นอันนี้ถ้าคุณกล้าพอป่ะไปต่อตรงนี้นะจะมีเครื่องเล่นฮิตอีก1อันที่เขาจะพาเด็กไปนั่นก็คือ Spider-Man ไปและตอนนี้เรา2คนนะฮะก็ใช้อภิสิทธิ์อีกแล้วจ้าแต่ว่าไม่ใช่บัตร Express นะฮะแต่ว่าเป็นการเข้าแบบ Single Entry เนาะซึ่งก็คือจะสามารถลัดคิวได้ไม่ต้องต่อแถวยาวแบบนี้นะมันก็จะสามารถลดคิวได้ประมาณสัก30นาที40นาทีอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าจะไม่ได้นั่งเล่นด้วยกันประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ทางออก
ขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่อง Single Rider สักนิดนึงนะครับช่องนี้ก็จะเป็นช่องการต่อแถวเครื่องเล่นเพียงคนเดียวเอาไว้สำหรับเติมที่นั่งที่ว่างอยู่นั่นเองฮะซึ่งก็จะช่วยสามารถทำให้เราเล่นเครื่องเล่นเร็วขึ้นได้โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มแต่ว่าช่อง Single Rider ก็ไม่ได้มีให้บริการในทุกเครื่องเล่นนะครับนี่เราออกมาจากสไปเดอร์แมนเรียบร้อยแล้วใช้เวลาในการรอคิวสั้นมากๆเลยทุกคนใช่แต่ก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้เล่นพร้อมกันแค่นั้นแหละอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะช่วยประหยัดเนาะสำหรับคนที่ไม่ได้ซื้อ Express Pass นะครับก็สามารถใช้ที่นี้ได้พอเข้าไปเราก็ไม่ได้คุยกันอยู่แล้วเออก็ต่างคนต่างเล่นแล้วเดี๋ยวก็มาเจอกันตรงร้านขายของทางออกนะก็ว่าไปงี้อ่ะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปเล่นอันต่อไปกันดีกว่าไปเล่นอะไรแบบลุ้นๆเสียวๆในแบบผีๆบ้างไหมมันเล่นนี่คือต้องยังไงอ่ะมันมีเครื่องเล่นไม่รู้ไม่รู้เลยป่ะลองดูครั้งหนึ่งสิงคโปร์ยังผ่านมันได้เลยญี่ปุ่นไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกและนั่นก็คือนี่หมุนเลยฟิวไบโอฮาซาร์ดจ้าจริงหรอจริงหรแล้วก็แอบเป็นความโชคดีของคุณโต้งนะฮะที่ตอนนี้เนี่ยคิวไบโอฮาซาร์ดก็คือเต็มยาวๆมากๆเลยนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าให้เราเนี่ยเข้าไปกดจองคิวผ่านทางแอปพลิเคชันของ Universal Studio Japan ก่อนซึ่งเราก็กดได้คิวรอบสุดท้ายพอดีตอน 3:00 น. หนีไม่รอดหรอกนับตั้งแต่เราก้าวเข้ามาในสวนสนุก Universal Studio นะครับตอนนี้เราก็ใช้เวลายืนต่อคิวกันไปทั้งหมดเนี่ย5ชั่วโมงกว่าได้แล้วเรี่ยวแรงก็ไม่ค่อยจะเหลือแล้วนะฮะเดี๋ยวเราต้องมาเติมพลังกันหน่อยดีกว่าแต่ร้านอาหารทุกๆร้านตอนนี้เนี่ยก็ต้องต่อคิวอยู่ดีครับทุกคนสุดท้ายนะเราก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกเข้าร้านนี้ฮะกับร้านพิซซ่านั่นเองซึ่งในช่วงที่เราเดินทางมานะครับก็มีเป็นพิซซ่าหน้าพิเศษกับฮาโลวีนพิซซ่าด้วยฮะสำหรับราคาจำหน่ายต่อชิ้นนะครับก็จะเริ่มต้นที่ 1,450 เยนแต่ถ้าสั่งยกถาดเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่ 4,200 เยนครับผมนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเมนูเครื่องเคียงขนมหวานรวมไปจนถึงเครื่องดื่มให้เพื่อนๆเลือกแอดออนกันได้ตามชอบเลยล่ะฮะเรียบร้อยแล้วจ้ารอไปชั่วโมงกว่านะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นใช้เวลานานทั้งหมดเลยเนาะแต่ว่าด้วยความที่มินเนี่ยนมันแบบเด็กก็เข้าได้ผู้ใหญ่ก็เข้าดีอย่างที่บอกเนาะช่วงปิดเทอมมันก็เลยยาวพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเข้าไปเล่นแล้วก็โอเคอยู่ไหมโอเคอยู่มันก็เป็นฟิลคล้ายๆกับสไปเดอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นแบบ 4D อะไรประมาณเนี้ยแต่แบบจังหวะการเคลื่อนไหวของเครื่องกับภาพมันโอเคอ่ะเออถ้าเกิดว่ายังไม่เคยเข้าครั้งนึงแนะนำนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรให้เราเล่นกันต่อจ้าไปเร็วกำลังจะมืดแล้วต้องรีบทำเวลาไปอุตส่าห์มาเที่ยวงานฮาโลวีนทั้งทีถ้าจะไม่เล่นเครื่องเล่นเกี่ยวกับผีเลยก็จะกระไรอยู่นะครับแต่ทุกเครื่องเนี่ยคิวยาวหมดเลยฮะแต่ก็มี Dark Horror Line นะครับตัวนี้ที่มี Single Rider อยู่
พราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้ช่องนี้แหละครับในการลัดคิวเข้าไปฮะただこの呪いを解く方法は私が解明しているぞ皆さんはとにかくここから脱出してくださいそうそう電気系統がおかしいです照明がつきません何ただこの呪いをもう終わりよどうしますこのまま行くしかない皆さんを信じろออกมาจากเดอะดาร์กไลน์นะฮะด้วยความเร็วมากเห็นไหมไม่ต้องรอคิวถึง2ชั่วโมงเป็นการเล่นรถไฟห่อในความมืดใช่เป็นไงเมื่อกี้สนุกดิมสนุกมากสนุกมากตอนแรกน่าเล่นตอนแรกอะคิดว่าเอ๊ะมันจะมีผีหรืออะไรโผล่มาหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แต่ว่าไม่มีอะไรเลยมีผีนะแต่มันเป็นการห่อแบบเหมือนโดยที่เราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงอะไรประมาณนี้ก็แปลกดีประมาณนั้นนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราไปอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญดีกว่าของ Universal นั่นก็คือมาริโอ้ไปนี่แล้วก็เข้ามาแล้วจ้ากับโซนมาริโอ Nintendo World จะบอกว่าการที่จะเข้ามาที่นี่เนี่ยถ้าเกิดว่าคนมีตัวลงเวลาเรียบร้อยแล้วต้องมาให้ตรงเวลาเขาด้วยนะคือถ้าเกิดมาก่อนก็ไม่ได้ด้วยเขาจะไล่คุณไปต่อแถวใหม่อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันไปตื้นเข้าท่ออันนี้เหมือนว้าบลงท่อเขียวไงป้าเฮ้ยเหมือนอยู่ในเกมเลยสวยมากเลยเนาะตอนนี้เราก็จะเข้าท่อสีเขียวอีกอันนึงเพราะว่าอยากได้อะไรจ๊ะอยากได้ดาวที่เขาถือแล้วไม่เปิดไฟได้ด้วยนะไม่ซื้อเงินสดหรอจะดาวได้อันนี้มุ่งนี่ได้ไม่ใช่นี่ถ่ายรูปถามเขาไหมตัวเองคิสมีไออันนั้นอะแวร์โอ้โหสตาร์ทยโอเคSecond floor turn right turn right hit the stop popcorn shop oh popcorn shop oh popcorn shop okay okay arigato gozaimasu bye bye สรุปมันคือถังใส่ป๊อปคอร์นวะเขาบอกว่าให้ขึ้นไปข้างบนแล้วไปที่ป๊อปคอร์นช็อปในที่สุดก็เจอจนได้
คาร์แล้วนะครับทุกคนนี่พอเข้ามาก็จะได้หมวกนี้เป็นมาริโอนะครับบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีแว่นให้ข้างในด้วยสำหรับใช้ในการเล่นเกมนะคือมองไปที่ศัตรูแล้วก็กดพวงมาลัยกดไปให้โดนนี่นั่นนะไปดูกันว่าจะสนุกแค่ไหนนะจ๊ะกลับมาจากโลกมาริโอเรียบร้อยแล้วฮะเมื่อกี้เป็นไงบ้างสนุกดีก็เป็นอะไรที่แบบมันผสมผสานเนาะหลายๆอย่างแบบเล่นเกมด้วยแล้วก็เหมือนแบบได้นั่งแบบเครื่องเล่นด้วยอะไรอย่างงี้นะใครที่เป็นสาวกมาริโอก็ไม่ควรพลาดนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเรารีบทำเวลานะครับเพราะว่าเรามีอีกหนึ่งเครื่องเล่นที่จริงๆเราจะเล่นตั้งแต่เมื่อกลางวันนั่นแหละแต่ว่าจองคิวได้รอบ 3:00 นนั่นก็คือไบโอฮาซาร์ดเล่นชนะกลัวเลยป่ะเดี๋ยวไปดูกันเมื่อพระอาทิตย์เริ่มลาลับขอบฟ้าและความมืดเริ่มเข้าครอบคลุมพื้นที่ Universal Studio นะครับตอนนี้เหล่าบรรดาผีและอสูรทั้งหลายก็เริ่มออกมาอาละวาดแล้วล่ะฮะทุกคนถึงแม้ว่าพี่ๆผีเขาจะดูน่ากลัวนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากถ่ายรูปด้วยเนี่ยก็สามารถเข้าไปขอถ่ายรูปได้หมดเลยล่ะครับขอแค่เพื่อนๆใจกล้ายกกล้องขึ้นมานะฮะเท่านี้เพื่อนๆก็จะมีรูปถ่ายติดวิญญาณสมใจเลยล่ะครับหลังจากที่เราไปต่อสู้กับซอมบี้ในไบโอฮาซาร์ดนะฮะใช่ได้เอนะนี่เขาให้การ์ดนี้มานี่ชื่อแม่แรงเอทั้งคู่เลยจริงๆก็น่าจะให้แรงเอหมดทุกคนนะเขาว่ามันหนีดีเด่นวิ่งเร็วมากของเข้าของกระจายกระจายเลยนะฮะจริงๆคิดว่าไงสนุกนะมันคือไม่น่าไม่น่ากลัวคือผีไม่ได้แบบประชิดตัวถึงขนาดนั้นนะไม่ได้เข้าไปแฮ่อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนมีนัยยะว่าเหมือนกำลังจะออกมาแล้วนะคือคักอะไรอย่างเงี้ยก็แค่วิ่งแล้วก็ไม่ถึงแบบประชิดตัวมีความเข้ามาเหมือนแบบเหมือนได้เล่นเกมเลยอ่ะใช่มีให้จับปืนยิงด้วยนะอะไรอย่างนี้ก็ถ้าเทียบแล้วอ่ะมีความรู้สึกว่าถ้าเพื่อนๆอยากได้ฟิลฮาโลวีนแบบน่ากลัวยูนิเวอร์แซลสิงคโปร์น่ากลัวกว่าแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ฟิลฮาโลวีนแบบคึกคักจะบอกว่าที่ญี่ปุ่นสนุกมากเขามีแบบซอมบี้แดนน่ะแบบเปิดเพลงคึกๆแล้วก็แบบผีมาชวนคนเต้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะWhat are you doing? What are you doing?
ต้นกันเสร็จเพลงจบปุ๊บผีก็ทำหน้าที่หลอกคนต่ออะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะก็จบแล้วสนุกสนานมากกับการมา Universal ในวันนี้1วันเต็มวันกลับบ้านไปวันนี้จะบอกว่ากลางคืนคงฝันถึงการลากอ่ะต่อคิวอ่ะกลางคืนต้องฝันต่อคิวเตรียมซ้อมการยืนมาให้ดีแล้วก็เตรียมรองเท้าที่คิดว่าสบายที่สุดมาเพราะว่านี่น่าจะยืนแบบ 5-6 ชั่วโมงยิ่งกว่าพนักงานห้างอีกนะฮะอ่ะจนกว่าจะเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับเดี๋ยว EP นี้กลับบ้านไปพักผ่อนแล้วนะสุดท้ายต้องทำอะไรบ้างจ๊ะก่อนไปอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe พวกเราด้วยนะครับจะได้รู้ว่าไปแล้วถูกเนี่ยไปมากกว่ามันเป็นไงเนาะใช่อย่างวันนี้มา Universal เนี่ยจ่ายแค่ค่าเข้าอย่างเดียวไม่มีค่า Express Pass อะไรใดๆเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าบ๊ายบายลาไปกับฝูงชนมาสรุปค่าใช้จ่ายกับการเดินทางเที่ยว Universal Studio J8 ของเซกาโตกันนะครับใน EP นี้เราก็จะมีค่าที่พักค่าเดินทางด้วยรถไฟ JR ค่าเข้า Universal Studio ค่าล็อกเกอร์ค่าอาหารหารออกมา2คนอยู่ที่คนละประมาณ 3,540 บาทจ้าเห็นไหมว่าเที่ยว Universal แบบประหยัดไม่ต้องใช้ Express Pass ก็เที่ยวได้นะจ่ายน้อยกว่าก็ไปได้มากกว่านะครับ EP หน้ายังคงอยู่กันที่โอซาก้าเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยววันเดย์ทริปรอบๆเมืองโอซาก้าจะมีที่ไหนให้เที่ยวบ้าง EP หน้าห้ามพลาดครับ